ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ไก่นะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําเรื่องของการตัดกรอบหน้าครับทําไมเราต้องตัดกรอบหน้านะครับเวลาเราตัดผมทรงอะไรก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นบ๊อบก็ดีเป็นเลเยอร์ก็ดีนะครับมันก็ต้องมีด้านหน้าที่ทําให้ดูพริ้วหรือด้านหน้าที่ดูให้สวยงามนะครับการตัดกรอบหน้านะครับมีประโยชน์ก็คือว่า1เวลาที่เกิดความพริ้วแล้วเราไดฟาร่าก็สวยหรือเราไดมอสมันก็จะเกาะกันเป็นรูปมันมีวิธีการตัดแบบง่ายๆ2วิธีนะครับจริงๆแล้วมีมากมายแต่เราขอแนะนําวิธีง่ายๆ2วิธีที่คุณสามารถตัดได้โดยที่คุณจะตัดแล้วด้านซ้ายด้านขวาจะใกล้เคียงกันนะครับส่วนมากที่เราเจอก็คือว่าด้านตัดด้านขวาสวยด้านซ้ายไม่สวยตัดด้านซ้ายสวยด้านขวาไม่สวยหรือตัดแล้วเอียงด้านซ้ายด้านขวาไม่เท่ากันนั่นเองครับมาดูนะครับว่า2วิธีนี้มันจะช่วยทําให้คุณตัดผมกรอบหน้าหรือด้านหน้าได้สวยงามมากแค่ไหนดูกันวิธีแรกนะครับคือวิธีของการโน้มไปตัดด้านหน้าวิธีที่2ก็คือวิธีการกําหนดจุดแล้วตัดตามจุดที่เรากําหนดนะครับโอเคนะครับมาดูวิธีแรกกันเลยนะครับครับต่อไปเรามาดูวิธีการกําหนดจุดกันนิดสักนิดนึงนะครับว่าเราจะกําหนดจุดตรงไหนที่จะทําให้สวยนะครับจุดที่เวลาเราตัดกรอบหน้านะครับที่จะทําให้สวยคืออยู่ระหว่างต่ํากว่าคางไปประมาณ1นิ้วนะครับเวลาเห็นมั้ยครับเวลาผมมาตกตรงนี้จะสวยเห็นไหมครับเวลาผมเลี้ยวผมมาตกมาตรงนี้มันจะสวยนะครับจุดที่2คือริมฝีปากนะครับตรงริมฝีปากนะครับแค่นี้นะครับที่นิยมตัดกันแต่ถ้าขึ้นสูงกว่านั้นมันจะไม่ค่อยสวยนะครับเพราะว่าอะไรครับมันจะดูเต็มไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่สวยที่สุดคือคางขึ้นมาไม่เกินริมฝีปากนั่นคือจุดที่กําลังงามนะครับมาดูเทคนิคของการกําหนดจุดกันนะครับคุณดึงจากด้านหน้าประมาณ1นิ้วก็ได้ครับดึงมาเลยนะครับตัดตรงไหนครับตัดให้มันใต้คางไปนิดนึงเห็นมั้ยครับตัดใต้คางไปนิดนึงนะครับมาดูเลยนะครับกําหนดจุดปุ๊บตัดใต้คางนิดนึงนะครับตัดตรงเลยครับเห็นมั้ยเวลาตัดมันขึ้นเด้งขึ้นเห็นมั้ยครับโอเคนะครับตัดใต้ตรงคางนิดนึงหลังจากนั้นนะครับเราใช้ตรงนี้เป็นไกด์ไลน์นะครับเราจะเริ่มตัดจากด้านหน้าก่อนนะครับครับเมื่อเราตัดไกด์ไลน์ปุ๊บเราก็เริ่มตัดจากตรงกลางประมาณ1นิ้วนะครับตัดออกก่อนนะครับตัดตรงเลยนะครับโอเคเสร็จแล้วจากตรงนี้นะครับตำแหน่งนี้นะครับเฉียงขึ้นมานะครับคุณเห็นไกด์ไลน์มั้ยครับกับเส้นข้างล่างมั้ยครับไกด์ตรงนี้กับตรงนี้นะครับให้คุณตัดเฉียงขึ้นไปหากันนะครับเสร็จแล้วนะครับคุณก็จะได้เส้นโค้งเห็นไหมครับเวลาตกไปคุณเห็นไหมครับมันจะโค้งจะโค้งแล้วนะครับหลังจากนั้นคุณก็ตัดด้านซ้ายเสร็จคุณก็ตัดด้านขวานะครับเหมือนกันนะครับคุณเห็นเส้นนี้ไหมครับตัดขึ้นไปจากตรงนี้กับตรงนี้ตัดเข้าไปหากันครับครับเวลาลงปุ๊บมันก็จะเกาะกันนะครับข้อต่อไปทําเหมือนเดิมครับข้อต่อไปทําเหมือนเดิมครับมีผมมาตรงกลางตัดตรงครับนะครับส่วนทางซ้ายเหมือนเดิมครับโค้งเข้ามาเห็นมั้ยครับกําหนดจุดสั้นตรงข้างล่างนะครับแล้วตัดขึ้นไปหางตรงกลางครับเวลามันลงไปเห็นไหมครับมันจะเกิดเส้นโค้งเห็นไหมครับตัวสีข้างนี้ก็เหมือนกันครับเห็นไหมครับคุณได้กระไรปุ๊บตรงนี้จากตรงนี้ตัดเข้าไปหาตรงนี้นะครับความยาวนะครับตัดมาก็จะได้ตัว4นะครับคราวนี้คุณก็เช็คเท่ากันนะครับเห็นไหมครับใกล้เคียงกันนะครับเห็นไหมครับเส้นจึงตำแหน่งเดียวกันจะใกล้เคียงกันเห็นไหมครับเนี่ยก็บาลานซ์ละนะครับเสร็จแล้วคุณเนี่ยคุณก็มาแต่งกรอบตรงไหนที่ผมมันยาวเห็นไหมครับ
มีสั้นแล้วตรงนี้ยาวออกมาหน่อยผมก็แต่งให้มันเข้ากันนะครับเห็นมั้ยครับแต่งนะครับนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับผมค่อนข้างบางเพราะฉะนั้นมันเลยแต่งง่ายนะครับนะครับแต่งหวีปุ๊บนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราตัดเสร็จหรือเราไดเสร็จดูนะครับอ่ะดูเห็นไหมครับลักษณะผมเห็นไหมครับเมื่อเราตัดเสร็จมันจะโค้งนี่คือกรอบหน้าเวลาเราเสร็จแล้วเราจะไดโค้งหน้าก็ได้หรือไดฟ้าได้ก็ได้มันก็จะมีการเลเยอร์ที่มันตามที่เราตัดกรอบหน้านะครับเห็นไหมครับตัดกรอบหน้าไม่ยากเลยนะครับครับมันตัดเสร็จแล้วนะครับเส้นนะครับนี่คือเทคนิคการตัดกรอบหน้านะครับครับมาดูกันนะครับว่าหลังจากที่เราใช้เทคนิคการตัดปุ๊บเนี่ยเราลองมาดูผมนะครับผมลักษณะที่ผมจะเป็นเห็นมั้ยครับจะค่อนข้างงุ้มเข้านะครับถ้าเราใดมันก็จะงุ้มมากกว่านี้นะครับอันนี้คือตัดเสร็จแล้วแล้วก็ปล่อยให้มันแห้งนะครับนะครับลักษณะของผมมันจะเป็นริ้วเห็นมั้ยครับคอนเนคกันคอนเนคกันถ้าบางจุดตรงไหนที่เราไม่สวยเราอาจสามารถที่จะมีการเทคเจอร์หรือแต่งเติมให้มันดูดีขึ้นมาได้นะครับแต่ถ้าสมมติเราไดนะครับไดงุ้มหรือไดม้วนมันก็จะทําให้เลเยอร์ตัวนี้ก็จะทําให้ผมด้านหน้ากรอบทรงด้านหน้าดูสวยขึ้นนะครับนี่คือเทคนิคของการโน้มไปตัดด้านหน้านะครับเทคนิคก็คือตัดตรงก่อนแล้วค่อยตัดโค้งตามอะไรครับตามผมความยาวของเส้นผมนั่นเองนะครับโอเคนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูอีกเทคนิคนึงกันนะครับก็คือการกําหนดจุดแล้วก็ตัดไปหาจุดนั้นเลยนะครับวิธีการกําหนดจุดนะครับก็เป็นวิธีการที่ไม่ยากมากนะครับเหมือนเดิมนะครับที่เราเรียนรู้กันว่าเวลาที่จุดที่เวลาที่ตัดหน้ากรอบหน้าน่าจะสวยก็คือบริเวณคางหรือใต้คางไปนะครับคราวนี้เมื่อเราจะกำหนดจุดนะครับแล้วก็แบ่งผมแสกกลางก่อนนะครับไอ้แบ่งผมกึ่งกลางก่อนนะครับนำทั้งสองส่วนนะครับนำสองส่วนนะครับมากำหนดจุดนะครับนะครับถ้าเราจะกำหนดจุดใต้คางประมาณนี้ครับ5 4 3 2ครับตอนนี้เราก็มาดูอีกเทคนิคหนึ่งนะครับคือกำหนดจุดแล้วก็ตัดนะครับการกำหนดจุดก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากมากนะครับก็เรื่องเราก็มาดูกันก่อนว่าเราจะกำหนดจุดกันอย่างไรดูนะครับนี่คือความยาวของผมนะครับแล้วจุดที่เราจะเริ่มตัดก็คือบริเวณคางหรือใต้คางลงมานะครับกำหนดจุดแรกและจุดที่สองคือจุดที่สองคือบริเวณปลายผมนะครับอ่ะมาดูวิธีการทำกันนะครับอันที่หนึ่งเราแบ่งผมก่อนนะครับกึ่งกลางจนจบมงกุฎนะครับมาถึงกึ่งกลางนะครับกึ่งกลางไปหูนะครับแบ่งสองส่วนด้านหน้าด้านหลังไอ้ด้านหน้าด้านซ้ายกับด้านขวานะครับสองนะครับกำหนดจุดนะครับเมื่อแบ่งเสร็จแล้วกำหนดจุดนะครับเอาผมด้านหน้ามากำหนดจุดนะครับด้านละมา1เซนนะครับเราจะกำหนดจุดบริเวณนี้ปุ๊บเราก็ตัดเลยนะครับสองข้างจะเท่ากันแล้วข้างบนนะครับเมื่อสองข้างเท่ากันปุ๊บนะครับมาดูนะครับตำแหน่งที่เราจะตัดเราจะเฉียงขึ้นเห็นไหมครับฐานกรอบทรงอยู่นี้ตำแหน่งที่จะตัดคือประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะตัดปุ๊บเราเอาหวีวางนะครับฟรีแฮนด์เลยครับนะครับนะครับแต่งนิดนึงนะครับโอเคนะครับก็จะได้ลักษณะของเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับอันนี้ทำให้มันบางนิดนึงโอเคครับเมื่อตัดด้านขวาเสร็จนะครับมากำหนดจุดด้านตัดด้านซ้ายนะครับเหมือนเดิมนะครับจุดแรกของเราอยู่บนจุดสุดท้ายเราอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับ
สามเหลี่ยมนะครับอันนี้ก็ตัดลงมาข้างล่างเลยครับที่การตัดแบบง่ายๆเห็นไหมครับโอเคนะครับคราวนี้มันยังดูทื่ออยู่นิดๆเราก็ทำการแต่งมันหน่อยนะครับนะครับดิปเข้าไปนะครับเห็นไหมครับคราวนี้ผมก็จะดูนะอ่ะเราก็ปล่อยผมลงมาครับผมก็จะมีการไล่กรอบเป็นมากขึ้นมีการไล่กรอบเห็นไหมครับเห็นไหมครับผมมีการไล่กรอบเห็นไหมครับนี่ครับหลังจากที่เราตัดกรอบหน้าได้เรียบร้อยนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับว่าพอผมเริ่มแห้งนะครับตรงไหนที่ยังไม่สวยเราสามารถตกแต่งได้นะครับดูนะครับเห็นไหมครับว่าผมมันจะโค้งเข้ากับรูปศีรษะเห็นไหมครับตรงไหนที่ผมยังไม่สวยเราก็อาจจะตกแต่งขึ้นมานิดนึงเพื่อทำอะไรครับเพื่อให้มันดูมีมิติมากขึ้นนะครับตัวไหนหนานะครับเราก็ทำการเท็กเจอร์ทำให้มันบางขึ้นนะครับมันก็จะทำให้เวลาที่ใดหรือว่าลูกค้ากลับไปผมก็จะดูผิวขึ้นนะครับนะครับนะครับเริ่มมีโค้งตัวเสียนะครับมาดูฝั่งนะครับเราไม่ได้แต่งอะไรเยอะครับเราตัดเสร็จเราก็ไม่ได้แต่งอะไรเยอะเราก็แค่ทำให้ดูซอฟขึ้นเห็นไหมครับตรงนี้กับตรงนี้เป็นขั้นอยู่นะครับดูนะครับตรงนี้กับตรงนี้เป็นขั้นอยู่เราเชื่อมครับเชื่อมครับตัดตรงออกเชื่อมครับเห็นไหมครับแล้วก็ให้มันผิวขึ้นนะครับตรงนี้กับตรงนี้ยาวไม่เท่ากันอยู่นิดหน่อยแล้วก็เชื่อมครับตรงนี้เป็นขั้นนิดนึงนะครับตรงนี้เป็นขั้นเห็นไหมครับเชื่อมเขาครับโอเคนะครับหลังจากนั้นเราก็ถ้าใครชอบไดงุ้มก็ไดงุ้มใครชอบไดสะบัดก็สะบัดนะครับแค่นี้ครับวิธีง่ายๆไม่ได้ยากเลยซึ่งทุกคนสามารถตัดได้แค่คุณมีกรรไกรแล้วก็หวีนะครับมาดูกันนะครับว่าสรุปอีกทีนะครับเราทำอะไรกับทรงนี้บ้างนะครับ1 นะครับกำหนดจุดด้านหน้านะครับ2แบ่งผมนะครับแบ่งผมซ้ายกับขวา3แล้วก็ตัดจากข้างบนขึ้นไปตัดจากข้างบนขึ้นไปแล้วก็ทำการเทคเจอร์นะครับ2ทรงแรกนะครับดึงมันโน้มมันหนักด้านหน้าทรงที่2กำหนดจุดและตัดเลยนะครับมีความแตกต่างกันบ้างเรื่องของความซอฟต์แต่ผลลัพธ์ใกล้เคียงกันนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามแล้วก็หวังว่าจะได้รับชมและติดตามในคลิปต่อไปอย่าลืมนะครับ Subscribe แชร์แล้วก็กดไลค์ให้เราด้วยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้